สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับช่องตักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวสมุนไพรกันนะคะวันนี้เราใช้เป็นดอกอัญชันนะคะล้างข้าวสารนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำปกติเลยนะคะที่เราหุงทั่วไปนะคะใส่น้ำเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ดอกอัญชันนะคะวันนี้เราใช้เป็นอัญชันสดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใครมีอัญชันแห้งก็ใส่ได้ด้วยนะคะใส่อัญชันเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็หุงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะพอเริ่มเดือดนะคะเราก็คนนิดนึงนะคะให้สีก็เสมอกันนะคะก็รอสุกทีเดียวเลยนะคะสุกแล้วนะคะมาดูกันเลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากได้สีเข้มกว่านี้นะคะก็ใส่ดอกอัญชันให้เยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะดอกอัญชันกินได้นะคะไม่ต้องออกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ